นุกมากยิ่งมีเพลงของเบิ้ลฟังไปด้วยนะคะฟินมากค่ะฟินมากค่ะยานขึ้นมันยากกว่าตอนพายยานขึ้นมันยากกว่าตอนพายแซ่บหลังกองมาแล้วมาแล้ววันนี้เราพาทุกคนมาอัปเดตความแซ่บกันในสวนส้มโอกับกองละครเรื่องเพลงรักรอยแค้นที่ในวันนี้เรามาเริ่มความแซ่บกันกับฉากพายเรือในสวนของแม่พิกุลที่รับบทโดยพี่จอยศิริลักษณ์ที่สารภาพกับทีมงานตรงๆเลยว่าเป็นการพายเรือในละครครั้งแรกของพี่จอยแต่ดูท่าทางการพายแล้วยังไงก็ผ่านฉลุยเลยใช่ไหมครับพี่จอยมาจ้าต่อด้วย15จังยานขึ้นมันยากกว่าตอนพายยานขึ้นมันยากกว่าตอนพายข้า27จ้าขอบคุณค่ะสนุกมั้ยครับพี่ไปตอนขึ้นกับลงมันยากกว่าตอนพายอีกแล้วสนุกมากยิ่งมีเพลงของเบิ้ลฟังไปด้วยนะคะฟินมากค่ะฟินมากค่ะอยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดรังเธอไว้ว่าแต่มาสวนส้มโอทั้งทีวันนี้ทีมงานจะได้กินส้มโอหวานๆกันไหมครับเนี่ยเราจะได้กินส้มโอไหมอยากกินไหมฮะไม่มันต้องวัดดวงถ้าจะกินส้มโอที่ต้องวัดดวงนิดนึงกำลังสุกว่าอันไหนน้ำหนักมากน้ำหนักน้อยอุ้ยเดี๋ยวเขารู้และหลังจากที่พายเรือมาก็แล้วอยากกินส้มโอก็ไม่ได้กินในวันนี้พี่จอยของเรายังต้องมาเป็นลมกลางสวนส้มโอกับฉากนี้พร้อมกำนันแสงที่รับบทโดยพี่เคลลี่และแสงเดือนลูกสาวกำนันที่รับบทโดยน้องแซนดี้ของเรามาบอกข่าวร้ายแต่ก่อนที่จะเข้าฉากเป็นลมนั้นการถ่ายทำในวันนี้ก็ดูจะลำบากทีมงานจริงๆตายแล้วหัวจะปวดพี่เคลลี่เชิญครับให้หนูมาอยู่ไหนหรอนี่ครับครับไปมันทําไปครับเอ้ยเอาเกมทําคอนเทนต์กันคอนเทนต์รอนะคอนเทนต์นะนักแสดงตกน้ํานะคอนเทนต์มาเดินต่อเลยมาเดินต่อเลยโดนเลยโดนเลยยกขานี้ก้าวนี้นะลูกทํามือจับนี่มือนี้มือนี้มือนี้เออเอออ่ะเดี๋ยวซ้อมพร้อมกล้องไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะตกน้ำกันนะฮะดูแล้วลำบากจริงๆโดยเฉพาะพี่น้อยผู้กำกับของเรากับมั่นกันโดยที่ฉันไม่รู้จริงๆผู้กำกับไม่ได้มากำกับนะคะผู้กำกับมากินนู่นดูถังขยะกล่องแล้วกี่กล่องแล้วขอกินคนเดียวเลยและนี่ก็คือความสนุกของแซ่บหลังกองของกองละครเรื่องเพลงรักรอยแค้นติดตามความสนุกของละครเพลงรักรอยแค้นกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น.ที่ช่อง 8กดหมายเลข 27 นะครับอยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะชุดรังเธอไว้แล้วทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้